ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเศรษฐพลน้ำเงินสี่กั๊กหรือว่าเป็นมงคลวันนี้ต้องขอบคุณทั้งศรีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์นี่เลยครับมีแต่ละท่านแต่ละท่านนี่น่ารักทุกคนเลยทีเดียวแล้วก็ป้ายของโตโยต้าเคมอเตอร์มุมนั้นเห็นไหมชัด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 เอ้าฝ่ายแดงรัฐพลน้ำเงินเป็นมงคลนะครับกองครับเปลี่ยนชื่อเป็นไฟแรกนะครับทางด้านของสี่กั๊กเป็นมงคลจากสี่กั๊กมาเป็นมงคลครับคุณผู้ชมครับก็4กั๊กกั๊กไปกั๊กมาไม่มีโต๊ดเลยครับแพ้มาหลายไฟติดนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อหนีเลยนะครับเป็นมงคลครับวันนี้จะเอาโชคเอาชัยครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ไม่ได้ต้องถามรัฐพลล่ะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ครับแต่ว่าเขาเป็นมงคลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีเป็นเอกเป็นไทยนะครับนี่เป็นมงคลต้องบอกว่าชื่อดีมากนะครับทางด้านของเป็นมงคลผลงาน3ไฟ4ไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์ชนะคะแนนเพชรลาดย่าแล้วก็มาแพ้ฤทธิเดชนั่นคือต้องบอกว่าขึ้นไปวัดชั้นเลยครับแล้วก็ล่าสุดภายน้องให้กับทางด้านของพรหมยักษ์หรือว่าสิงห์พยักษ์พยักษ์ลำพองครับส่วนทางด้านของรัฐพลเกียรติพลทิพย์ผลงาน3ไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนแสงเพชรชนะนกยก4จอมเดชแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางด้านของโนริสันครับเอาล่ะครับยืนกันใกล้ๆบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตแช่มชื่นครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านทานินภูมิผิวไปทูลทองอ่อนแล้วก็พงศักดิ์ไปละม่อมครับนั่นแหละครับทางด้านของรัฐพลครับ24ปี165เซนติเมตรจากชัยบุรีสุราษฎร์ธานีครับส่วนทางด้านของสีกั๊กหรือว่าเป็นมงคลครับ18ปีเท่านั้นแหละครับ170เซนติเมตรยืนกันใกล้ๆครับผู้เปิดหัวความมันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะจบยก3แต่ว่าเข้มข้นร้าวใจนะครับนี่นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก132โหสนุกมวยมันๆนี่เลยครับเสาร์อาทิตย์เสาร์บ่าย3นะอาทิตย์ที่นี่นะครับเที่ยง15พีพีทีวีช่อง36โอ้โหแฟนล้นตลอดแอร์เย็นช้ำฝ่ายแดงวันนี้รัฐพลน้ำเงินเป็นมงคลครับเอาละครับเกรงหมัดซ้ายแน่นทีเดียวครับรัฐพลครับอายุห่างกันถึง6ปีครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับอยู่ที่ทางด้านของมุมแดงครับก็สดแรงขึ้นมานะครับอยู่ที่ทางด้านของเป็นมงคลน้ำเงินโครงสร้างดีมากนะครับเด็กคนนี้ครับแข้งขวามาครับแล้วก็ยิ้มมุมปากนิดๆถีบขวารักษาระยะห่างครับใกล้ๆนี่ระยะหมัดไม่ดีก็เอาแล้วครับแหมเกลือจิ้มเกลือครับต่อย1 2มาก่อนแต่ท้ายประยกเล่มพับในทางด้านของรัฐพลคืนด้วยแข้งขวารุ่นน้องแต่ว่าดูปลาโครงสร้างไม่เสียเปรียบนะครับท่านผู้ชมครับขยับใกล้ๆยืนกันใกล้ๆครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันครับยิ่งใหญ่ครับมวยมันสนั่นเมืองคอนวันอังคารที่13ธันวาคมนี้ครับที่ภูมิพัฒน์สเตเดียมครับนี่คือรายการดีอีกหนึ่งนั้นแหละครับที่น่าสนใจน่าติดตามครับรายการใหญ่นะครับรายการนัดยิ่งใหญ่นะครับไปลุยเมืองคอนครับมวยมันสนั่นเมืองคอนวันอังคารที่13ธันวาคมนี้นะครับที่ภูมิพัฒน์สเตเดียมก็คือสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อบนเวทียกที่2คู่ที่2รัฐพลกับทางด้านของเป็นมงคลหรือว่าสีกั๊กเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาทางด้านของรัฐพลซ้ายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับรุ่นพี่กระดูกดีรัฐพลเป็นมงคลเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาเตะแล้วดันออกไปเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นแล้วครับขวายกที่ผ่านมาถึงตัววงในคว้าได้ชื่อใหม่ครับชื่อใหม่ครับวันนี้สีกั๊กในขณะที่ทางด้านของรัฐพลค่อยๆขยับโอ้ยเจอศอกซ้ายหน้าคืนด้วยแข้งซ้ายยืนกันใกล้ๆแล้วครับไม่มีใครหนีใครแล้วครับนี่นะครับในน้ำหนัก132นะครับนี่แหละดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่างั้นเถอะทั้งถูกขี้ติริโภคาด้วยสมพรแก้วรัศมีโชติหรือแม้กระทั่งป้าออดมั่นสวนโอ้โหรายการนี้ทุกคนต้องดูต้องดูนี่นะครับทีวีทีวีเอ็ดดีช่อง36ดร.วิชิตลอซอเอเมืองนนท์ผู้มวยมันๆอย่างนี้เอาสวนแล้วนะครับโอ้โหดักศอกซ้ายนะครับรัฐพลครับเนี่ยครับหลวมไม่ได้เลยครับเป็นมงคลแข้งขวาครับสาดแข้งยาวๆครับเอาละครับพยายามชกในเกมของตัวเองนะครับอุ้ยศอกซ้ายครับโอ้โหตาค้างเลยนะครับทางด้านของเป็นมงคลครับ
ก่อนหน้านั้นนี่มีสัญญาณแล้วครับจังหวะบวกศอกครับแต่ว่าไม่จำนะครับเนี่ยครับเผลอแป๊บเดียวครับหลวมอีกรอบนึงโดนเลยนะครับโอ้โหจบเร็วครับคู่ที่2ครับจบยก2ครับรัฐพลครับเอารับรางวัลกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับรับรางวัลจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่7-11โทรศัพท์ก็026882324เกิดอะไรขึ้นครับศอกซ้ายของรัฐพลครับแม่คู่แรกหัวปักพื้นคู่นี้หงายท้องครับตาค้างไปเลยครับลงเปนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับท่านนายแพทย์จีรศักดิ์บุพชาตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าใครที่ดูไม่ทันนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าจบแบบไหนอย่างไรครับมาแล้วครับปังปังปังลูกนี้ยังไม่นะยังไม่นะเดี๋ยวเราดูไปพบว่าแม่ทำไมตัดไปเลยทีเดียวเอ๊ะหายไปได้ยังไงครับ อยู่ๆก็หายไปขอภัยแฟนมวยแล้วกันนะครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่3ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด